สโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014ไปดูอีกหนึ่งเกมที่มีประตูเยอะเลยครับที่ราชบุรีครับเปิดบ้านเจอกับโอสถา M150ราชบุรีเองก็พอมีแอนดี้คิโอเข้ามามีวันเดอร์ลุยส์เข้ามานี่ช่วยงานแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสได้เยอะนะครับส่วนโอสถได้ตัวใหม่มาก็ฟอร์มดีขึ้นแต่ไม่มีชื่อเลนโดในเกมนี้นะครับต่างชาติก็มีทางแอดิสันนะครับแล้วก็แอนโทนีในเกมรุกวันเดอร์ลุยส์ครับซัดให้ราชบุรีขึ้นนำ 1-0 มาเร็วมากเลยประตูแรกคิโอเป็นคนเปิดนี่เหมือนกับตอนนี้ภารกิจเกมรุกนี้ให้ตัวต่างชาติหมดเลยครับลุยดาน่าในบ้านนี่ดาน่าเข้าไปเลยครับครับต่างชาตินี่ต้องบวกเก่งกี่ด้วยครับดูแอนดี้คิโอชนคานนี่รอแค่ประตูแรกนะครับโอ้โหถูกใจครับหลังมาดีกรีของนักเตะต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นครับโอ้นี่เล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะใช่ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ยิงเยอรมันมาแล้วด้วยตัวเสียดายครับดูแฮปปี้เปิดแล้วโอ้โหอภิวัตรมั่วลำหินครับเดี๋ยวดูยิงยังไงครับเนี่ย 2-0 ไปแล้วพุ่งผิดปกตินะครับถ้าใช้เท้าจะไม่พุ่งอย่างนี้เดี๋ยวดูนะครับดูภาพช้าครับว่าใช้อะไรยิงครับไม่แน่นะเข่าซะเลยครับโอ้โหนี่โยนลงมาหัวเข่าเนี่ยมาศีรษะนะใช่ครับนี่ใช้หัวเข่านะครับนี่หัวเข่ามันจะแหลมผิดปกตินี่เร็วผิดปกติครับนี้สัญชาตญาณกองหลังนะครับดีมากครับหาบอลให้ไม่เจอครับเร็วมาก 2-0 ครับอภิวัตรง่วนลำหินดูโอสถบ้างแอนโทนีลุยมาตอกส้นคืนหลังแอดิสันอเวสแอนโทนีหลุดกรอบฟุตบอลมันจะแพ้ชนะดูง่ายครับครับยิงนี้ยังไม่เข้าเลยครับดูบอลคลุกคลิกแล้วเป็น3ประตูต่อ0ของราชบุรีมิตรผลนะครับโอ้โห45นาทีแรก 3-0 เลยครับครับเป็นใครเอ่ยใหญ่หรือเปล่าใหญ่ครับครับคนโหมแรกก็อภิวัตรเหมือนกันนะโหมทีแรกใหญ่นิลวงครับไม่เข้าพี่วันจะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับโอ้สุดเต็มหน้าผากนี่ครับหมงนี่ลงพื้นก่อนเลยรับไม่ได้แน่นอนผู้รักษาประตูแต่ไม่ตรงกรอบครับแอนโทนี่ดูจะเป็นคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดของโอสดในเกมนี้นะครับไปซัดด้วยซ้ายหลุดกรอบครับสกาเกนเดนครึ่งหลังก็ดูจะเร่งเครื่องมากขึ้นนะครับโอสถอ้าวบอลคลุกคลิกขวาได้ครับลูกศิษย์วงมีมาดูบอลเบิ้ลของโอสถอ่ะครึ่งหลังดูจะเป็นหนังคนละม้วนนะครับกฤษดาบรรจงตากมาเสา2ครับม่งย้อนหนาวครับโอสถโอ้โหอีกราว15นาทีครับไล่มา1ประตูต่อ3เจฟเฟอร์สันมีเวลาบรรจงตักอยู่นานเลยครับเจฟทางกฤษดานะครับช่วงทดเวลาครับลุยต่อโอสถบอลโค้งเสาแรกได้มงเอลิสันอเวสมงปุ๊บตามเก็บปั๊บเลยครับ 2-3 โอ้โหช่วงทดเวลาแล้วช้าไปนิดครับมาช้าไปครับใช่ครับมี2อย่างคือมาช้าไปกับครึ่งแรกเสียเยอะไปครึ่งแรกเสียไป3ครับโอ้โห5ประตูก็มาช้าไปจริงๆครับไล่ไม่ทันครับโอสถสุดท้ายยังคงเป็น3แต้มของราชบุรีนะครับเอาชนะโอสถได้3-2